ระทรวงศึกษาธิการได้นำเอานวัตกรรมด้านการศึกษาต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศมาไว้ในงาน Thailand Education Technology Expo 2017มหกรรมการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับการศึกษาโดยมีนวัตกรรมที่น่าสนใจหลายชิ้นที่จะมาตอบโจทย์การสร้างระบบการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ได้ค่ะติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธธรรมค่ะแขนกลชิ้นนี้ถูกจำลองด้วยภาพเสมือนจริงจากเครื่อง4 Spaceระบบการเรียนรู้เสมือนจริงซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเพราะเพียงแค่เราสวมแว่นตานี้ก็จะทำให้เราได้เห็นภาพ3มิติและสามารถควบคุมหยิบจับชิ้นส่วนของอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เหมือนกับว่าเราได้สัมผัสกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นจริงๆเนี่ยครับอย่างเครื่องยนต์ที่ผมกำลังทำเนี่ยเป็นเหมือนกับโลกเสมือนที่เราเรียนรู้แต่ว่าเราสามารถดึงสิ่งที่เราเรียนรู้ออกมาเสมือนกับนอกหน้าจอพอผมใส่แว่นตาตรงนี้ภาพมันจะสมจริงมากดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ AR mode ก็เหมือนกับว่าเป็นโลกที่ประสานกับสิ่งที่เราเรียนรู้เข้ากับโลกของความเป็นจริงครับผมแล้วเราก็สามารถควบคุมสิ่งที่เราเรียนรู้ครับเป็นแบบ360องศาสามารถย่อขยายสิ่งที่เราเรียนรู้ C Space ไม่ได้ใช้สำหรับการเรียนรู้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนรู้ได้หลายคนผ่านกล้องที่จะแสดงภาพสู่จอหลักสำหรับให้ผู้สอนได้ใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วยในไอเดียของ C-Space จริงๆอ่ะครับเขาถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาคือว่านักเรียนนักศึกษาควรจะต้องมาอยู่ในตำแหน่งนี้ควรจะต้องใส่แว่นตรงนี้แล้วก็อาจจะนักเรียนนักศึกษาคนที่2คนที่3อาจจะต้องใส่แว่นเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยมันเป็นอะไรเชิงวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ครับมันน่าตื่นเต้นน่าสนใจทำให้เด็กเกิดคำถามต่อว่าชิ้นนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับเทคโนโลยีในการเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพเสมือนจริงกำลังกลายเป็นที่นิยมในขณะนี้หลังนักวิจัยพบว่าการเรียนรู้ผ่านภาพเสมือนจริงจะทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ดีกว่าการอ่าน